สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทอร์เรียนะครับผมกลับมากันอีกแล้วนะฮะกับโลกเทอร์เรียของเรานะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วก็ได้ไปตะลุยนรกนะครับตะลุยนรกกันมาก็ไม่ได้ของดีเลยนะครับได้แต่ของกากๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทำอะไรกันดีเนาะอู้เกือบเจ็บแล้วไงหูซอมบี้นะครับพาร์ทนี้เราจะไปทำอะไรกันดีฮะมีอะไรให้เราทำครับหลังจากที่เล่นพาร์ทที่แล้วไปนะครับก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับแบบไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ก็แตะบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแค่ไปหาของนิดหน่อยนะครับก็พาร์ทนี้เรามีอะไรมาใหม่ครับสิ่งที่เราได้มาฮะอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะหาก่อนนะหาก่อนเราได้อะไรมาใหม่วะไม่มีนะครับเก็บของไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ครับจะมีไอ้นี่ครับมันคือไลฟ์ฟู้ดนะครับมันสามารถเอามาทำเป็นหัวใจทองได้นะครับสำหรับวิธีหานะครับเราก็ไปหาที่ป่าจังเกิลนะครับป่าจังเกิลเนี่ยที่เป็นเขียวๆเยอะๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นผลไม้ชนิดนึงนะครับซึ่งไปเจอมามั่วๆแล้วก็ลองใช้ดูครับมันคือสิ่งที่ทำหัวใจทองแล้วผมก็หาตั้งนานผมไม่รู้ว่ามันทำไงนะครับแบบเนี่ยถ้าเป็นหัวใจธรรมดาเนี่ยมันจะใช้ไลท์คริสตัลนะครับอยู่ไหนเอ่ยเอาเกมหลุด what the เอาอยู่ดีๆเกมหลุดครับอะไรวะวันนี้มือถือนี่เริ่มกากนะครับอาจจะเป็นเพราะเกมหรือเป็นเพราะมือถืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไหนว่าไลท์คริสตัลเรา where the light crystal อะไรวะผมจำได้ผมมีไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงไลท์คริสตัลนะครับมันใช้ทำหัวใจธรรมดาที่เป็นหัวใจดวงสีแดงเล็กๆเนี่ยส่วนอันเนี้ยมันคือใช้ทำหัวใจสีทองนะครับนี่ฮะสุดยอดฟรึบนะครับก็สามารถหามาได้จากป่าจังเกิลนะครับลองไปหากันดูนะครับเนี่ยก็เพิ่งได้มาแค่นี้แหละกว่าจะได้มานี่แบบยากลำบากมากนะฮะโอเคตอนนี้เราก็เอาสิ่งที่ใช้ทำปีกเราพอยังหุยพอแล้วเว้ยเช็ดเด้พอหรือเปล่าวะพอเปล่าเนี่ยน่าจะพอนะเพราะมันใช้ร้อยอันใช่ป่ะเราต้องทำกับเอ็นวิลสีชมพูเนี่ยนะฮะโอเคครับได้ปีกหรือยังฮะอ้าวมันต้องใช้อะไรเพิ่มวะเดี๋ยวนะเราใช้อันนี้100อันอ๋อเรามี99 เอามา99อันแล้วมันไม่พอนะลืมไปไม่ต้องใช้100อันนี่ว่าเรามี99อันโอเคครับตอนนี้พอแล้วนะนี่ไงครับแฟรี่วิงนะฮะตอนนี้ได้ปีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหได้ง่ายจังเลยนะครับจังหวะนี้ได้ปีกแล้วฮะซึ่งเราต้องเอาไปใส่ในช่องอันนี้ครับแล้วเราจะไปแทนอะไรดีปีกเรามันมีอะไรเพิ่มปะไม่มีนะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยอันนี้บวกดาเมจบวกดีเฟนซ์อันนี้เอาออกไปครับเพราะเราได้ปีกแล้วฮะอันนี้เป็นรองเท้าเจ็ตแพคนะครับไม่จำเป็นแล้วครับจังหวะนี้ตอนนี้เราได้ปีกแล้วครับโอ้ดูเดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้โอ้โหมีปีกบินได้เอาบินได้แค่นี้เหรอเอาสูงอยู่ไว้สูงอยู่ใช้ได้นะครับใช้ได้ครับเป็นแฟรี่วิงเนี่ยปีกของพูดนะครับแฟรี่หรือเปล่าพูดแฟรี่แปลว่าพูดใช่ป่ะตอนนี้ก็มีปีกแล้วนะครับแบบชีวิตนี่ดูง่ายขึ้นเยอะนะฮะถึงมันจะไม่ใช่ปีกที่เทพอะไรมากมายนะเพราะมันทำง่ายๆนะครับแต่มันก็ถือว่ามันคือปีกนะครับแล้วก็เวลาเราตกจากที่สูงเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจด้วยนะครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมันก็ไม่โดนดาเมจนะครับถือว่าเป็นปีกอันแรกที่กากๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทำได้แค่นี้แล้วก็เอาแค่นี้กันไปก่อนนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับวัตถุดิบบนโลกใบนี้นะครับเนี่ยมีเยอะมากครับก็จะมีคอมเมนต์นะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับเขาบอกกันมามีคอมเมนต์มาบอกเยอะๆมากมายนะครับก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับผมมีดาบผมอยากมีดาบโจรสลัดทำไงครับ
ดาบโจรสลัดนี่หาเอานะครับจากโจรสลัดนะไปตีโจรสลัดยังก็ได้เองนะครับอันนี้ใช้ชาโดว์คีย์เปิดกล่องในล็อกดิอาจได้สว่านเหลืองอันนี้ยังไม่ลองนะฮะอันนี้เขาก็มีอะไรนั้นนี่ครับมีพัชรชัยเฉลิมลำนะครับเขาบอกว่าลองซื้อโต๊ะใน NPC Goblin ครับมันมีไว้ผสมของโหดได้ลองดูครับผสมของโหดบอสจัดไปนะครับว่าแต่มีตังไหมดูเงินก่อนมีตังอยู่7ทองครับพอเปล่าพอเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตังเราอยู่ไหนเอ่ยแวะเดี๋ยวตังเอาเงินไปไหนหมดวะเอ้าเอาหอเราตังเก็บไว้ในปกออมสินนี่ว่าโอ้ก็นึกอยู่ว่าตังหายไปไหนนะฮะโอเค NPC Goblin เนี่ยGoblin ก็จะเป็นตัวที่หน้าเหมือนหนูนะฮะหน้ายาวๆอย่างเงี้ยใส่แว่นตานะครับฟลุ๊ปนี่ครับโต๊ะอันนี้ใช่ป่ะTinkerer Workshop นะครับ Combining of some accessory โอเคครับซื้อมาฮะซื้อมาไปตั้งตรงไหนดีมีที่ว่างตรงไหนที่ว่างเรายังไม่ค่อยมีเอาตั้งมันตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะแล้วมันใช้ผสมของได้ป่ะอ๋อผสมของได้นะครับแล้วพวกอาวุธนี่ทำอะไรได้บ้างครับทำอะไรได้บ้างเนาะไหนอ่ะมันผสมได้ไงอ่ะไหนมีอะไรให้ผสมได้ครับเดี๋ยวนะผมคิดว่าผมจำได้หนึ่งมันมีปืนอันนึงครับที่ต้องใช้การผสมนะฮะปืนชื่อว่าปืนมินิชาร์กมินิชาร์กมันแพงปะวะไม่ใช่ดิคนขายปืนดิวะคนขายปืนดินี่ครับมินิชาร์ก35โกตังไม่พอฮะแป๊บนึงครับขอเอาแพลตินัมมาใช้ก่อนนี่ครับแพลตินัมเนี่ยแพลตินัมก็เท่ากับ100ทองนะครับ100ทองเท่ากับ1แพลตินัมโอเคขอซื้อปืนหน่อยครับซื้อนี่ครับมินิชาร์กมาฟึบมินิชาร์กแล้วก็เก็บตังก่อนเก็บตังแป๊บแล้วก็เอามินิชาร์กเนี่ยมันก็ยิงรัวดีนะแต่ว่ามันจะยิงรัวได้มากกว่านี้ถ้าเราเอาไปผสมกับนี่ครับชาร์กฟินนะฮะชาร์กฟินซึ่งมันต้องชาร์กเกียนผมไม่แน่ใจนะมันผสมไงวะผสมไงอ่ะอ๋อนี่อันนี้คือแคสตาร์แคนนอนนะฮะปืนยิงดาวเชเต้ทำง่ายจุงนะครับได้ข่าวว่ามันยิงแรงใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ดาวเราไม่ค่อยมีนะครับไหนว่ามันทำไงวะมันต้องใช้อะไรเพิ่มปะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าการคราฟปืนไอ้เนี่ยมันต้องทำไงนะผมลืมไปละต้องใช้อะไรเพิ่มป่ะ use the craft อันนี้ครับ ammo อันนี้ไม่เกี่ยวโอเคช่างมันแล้วกันถ้าใครที่รู้วิธีคราฟก็บอกกันมาด้วยแล้วกันเนาะนะครับโอเคถือว่าไม่รู้นะครับก็อันนี้มันแรงป่ะอันนี้6แรงดาเมจเองเหรอโหมันเบามากเลยฮะ6แรงดาเมจโอเคแต่มันก็ยิงรัวดีเนาะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้มีคอมเมนต์อะไรอีกวะดูกันก่อนนะครับจะดูคอมเมนต์ผมจะอ่านทุกคู่คอมเมนต์นะฮะใครที่คอมเมนต์มานี่ผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่ได้ตอบนะครับอันนี้เขาบอกพี่ครับอยากซื้อมาเล่นแต่มีบัญชีของเราเองอ่ะก็ต้องไปสมัครบัญชีนะฮะใครที่อยากได้เกมนี้นะไม่มีลิงก์ให้นะเพราะว่าซื้อมานะครับซื้อมาในราคา32บาทนะครับเพราะว่าตอนนั้นมาลดราคาตอนนี้มันก็ราคา194แล้วนะครับแพงขึ้นทุกวันนะฮะก็ผมอยากมีดาบโจรสลัดทำไงครับดาบโจรสลัดนี่ไม่ได้คราฟเองนะครับเอาเกมหลุดอีกแล้ววันนี้มันจะหลุดกี่ครั้งนะครับมันจะหลุดบ่อยไปแล้วนะฮะเกมนี้ก็ไม่รู้จะทำไงจริงๆเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องทำใจนะฮะจังหวะนี้โอเคสำหรับดาบโจรสลัดนะที่เห็นนี่ครับเป็นคอสเลตนะครับมันก็คือดาบที่ได้จากการไปฆ่าโจรสลัดนะครับโจรสลัดมันอยู่ตรงไหนเอ่ยมันจะเป็น NPC ด้วยนะครับนี่ครับไอ้โจรสลัดตัวเนี้ย
นะครับมันก็สามารถเรียกมาได้โดยนี่ครับใช้เนี่ยฮะเนี่ย Pilot Map เนี่ยซึ่งมีเยอะมากเวลาเรียกมาเนี่ยมันก็จะโอเคเดี๋ยวเราเรียกมาสู้ให้ดูเลยดีไหมมันจะเสียเวลาไหมเพราะว่าพาร์ทนี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันพาร์ทนี้เราไม่มีอะไรจะทำนะเพราะว่าของก็ไม่ได้ไปหาตอนนี้ก็ได้แค่ปีกเนาะหรือมีอะไรให้ทำปะมีอะไรให้ทำบ่ตอนนี้ก็เนี่ยพวกอะไรต่างก็ยังคงเหมือนเดิมแร่ก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้ไปหาเลยนะครับเราก็เรียกไพเรตมาตีเล่นหน่อยก็ได้นะครับเพราะมันก็กากๆไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะฮะโอเคสิ่งที่เราจะใช้สู้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่ปืนลูกซองก็พอแล้วมั้งปืนลูกซองแล้วก็เอาอะไรเอานี่มานะฮะแล้วก็โอเคนะครับสร้างกับดักไว้หนึ่งอันสร้างกับดักไว้สองอันนะแล้วก็เรียกมานะครับไพเรตก็จะตายเอาไม่ตายดีกว่าเรียกนึกว่ามันจะสังเวยด้วยสังเวยด้วยไพเรตนะครับก็สามารถใช้เรียกมาเก็บตังก็ได้นะเพราะว่ามันจะดรอปเงินเยอะนะครับแล้วเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยเอามาแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โห NPC ไพเอ้ยไพเรตมาซะอื้อหือโอ้เดี๋ยวใครมันยิงฮะเอ้าได้เตียงมาฮะโกลเด้นเบสเอาได้เตียงมาเฉยเลยเมื่อกี้เอาได้มาได้ไงวะลืมดูนะฮะสวัสดีครับยิงบ่อจะยิงบ่อยิงบ่ออื้อยิงบ่ออื้อหืออื้อหืออื้อนะครับมันก็จะมาอย่างนี้เลยฮะเหมือนกับเหมือนในมันจะเหมือนก๊อบลินบุกนะครับก๊อบลินมาทางเดียวอ่ะทำไมทางนี้ไม่มาเนาะทำไมมาทางเดียววะฮัลโหลถือมีดมาเลยถือดาบมาเลยทำไมมาน้อยยังเลยวะไม่ได้เฉยนะครับถือว่าแจ่มเลยนะฮะแล้วก็ได้นี่มาครับ Eye Patch นะฮะมันสามารถใส่ได้เหรออ๋อใส่ได้นะครับใส่เข้าไปดิอ๋อเป็นแบบตาดำนะฮะโคตรดับเบิลเฟี้ยวเลยแต่ไม่เอาไม่ใส่ใส่หมวกเหมือนเดิมดีกว่าเท่กว่าเยอะโอ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วฮัลโหลนะครับก็มันจะดรอปยากนิดนึงนะได้ Eye Patch มาอีกแล้ว Eye Patch Eye Patch นะครับก็สลับดาบเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปน้อยแล้วก็ต้องฆ่าเยอะๆนะครับอื้อนะฮะไม่ไหนก็หมดว่าทำไมไม่มาทำไมมาน้อยผิดปกติจังอู้โอ้โหบอกว่ามาน้อยนี่มากันเป็นแถบเลยนะครับจังหวะนี้อื้ออื้อเอาบ่อเอาบ่อเอาทีละอื้อหืออ๋อนะครับมากันแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวสร้างกับดักเพิ่มเติมโอ้โอ NPC เราจะตายโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นโอ้เรียบร้อยครับ NPC ตายไปหนึ่งตัวฮะก็ไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ฮะ NPC ไม่ต้องคิดมากนะมันเดี๋ยวตรงนี้เราต้องทุบออกนะเดี๋ยว NPC มาอยู่มันอันตรายเกินไปนะฮะแบบชั้นแรกเนี่ยก็เวลาเจออะไรเนี่ยมันก็จะโดนก่อนเลยไอ้ตัวนี้นะครับอันยองอันยองโอเคทำกับดักไว้ก่อนปึ๊บนะฮะอันนี้มันเป็นใครเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดาบมาเพิ่มนะครับตอนนี้ได้อะไรมาบ้างเลยได้มาแค่ตาดำนะฮะแล้วก็เตียงนอนได้มาจากตัวอะไรไม่รู้แบบฆ่าแล้วก็ดรอปเฉยเลยนะฮะเอ้าได้ใหม่แล้วฮะได้นี่มาครับบ่านี่เอาโกลเด้นพอยเลตโอ้โหมึงจะดรอปมึงจะดรอปเครื่องเรือนเครื่องมึงจะดรอปเครื่องใช้กันทุกตัวเลยใช่ไหมโอ้โหได้ส้วมทองมาฮะเตียงทองไม่พอได้ส้วมทองมาอีกเดี๋ยวขอทิ้งทองก่อนนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโยแมนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนะครับทิ้งไปทิ้งไปโอเคเอ้าใครยิงวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วเจอแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไพเรตกัปตันบ่อกัปตันกัปตันกัปตันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตายเอ้าตายโอ้โหเดี๋ยวกำลังจะกินยาตายแบบโง่โง่ what the fuck ตายแบบโง่มากแป๊บหนึ่งเอายาไปใส่เอายาอยู่ตรงนี้
โอ้ตายแบบโง่มากเลยฮะพยาบาลจ๋ารักษาผมหน่อยแป๊บหนึ่งนะขอรักษาพยาบาลก่อนมาเฮ้ยเมื่อกี้ตายเฉยเลยครับเก็บตังค์แป๊บบังอาจมาทำค่อยอย่าทำค่อยทำแรงๆอย่าทำค่อยโอจะตายอีกแล้วคุณหมอครับช่วยผมหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอ้โอ้โอ้โหไอ้นี่มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้นี่มาอีกแล้วเว้ยโอ้โอ้ไพเรทมาอีกแล้วไพเรทคิงบอไพเรทคิงบอไหนวะนี่บอแรกเลยฮะยืนแรกเลยครับไม่กลัวหรอกคิดว่ากลัวบอนี่ฮะได้อะไรมาเมื่อกี้ไม่เห็นได้อะไรมาวะได้อะไรมาวะก็ไม่ได้อะไรได้ไพเรทแมปมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับโอ้โห NPC ตายไป2ตัวแล้วช่างมันนะครับไม่ต้องสนใจนะเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เองนะฮะเป็นคนที่เกรียนมากเอาวอทำไมยังไม่ได้ดาบอีกวะหายากเหมือนกันนะหายากเหมือนกันว่าจะได้เอานี่มาสร้างกับดักสร้างกับดักแล้วก็เอาวอเอาฮะโหดมากเอาเอาอันนี้อันนี้ไพเรทกัปตันไพเรทกัปตันเด้อโอ้โหเดี๋ยวปืนมันแรงมากปืนมันแรงมากกินยาเอาเรียบร้อยฮะป้องกันไว้ได้แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวโหดมากเมื่อกี้ได้อะไรมาเปล่าค่าตั้งเยอะไม่ได้อะไรนะครับได้แค่นี่ครับเตียงทองมาเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับแหมก็ถือว่าเป็นมินิบอสนะครับไม่ถือว่าเป็นบอสหรอกเป็นแค่ซัมมอนเล็กๆนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ว่าก็ทำให้เราตายได้เลยนะครับเพราะความประมาทของเราเองนะฮะรักษาหน่อยครับพยาบาลรักษาหน่อยโอเคเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเดี๋ยวตังค์หายมีตังค์21มันก็ปั๊มเงินได้ดีนะฮะสำหรับไพเรทเนี่ยมันก็เรียกมาปั๊มเงินได้นะครับมันก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเราไปทำอะไรกันดีฮะต่อจากนี้ต่อไปไอ้สีแดงแดงนี่มันคืออะไรวะมันใช่แร่ปะวะเราจะเรียกตัวอะไรมาฆ่าดีนะทำเป็นเข้มตอนนี้ชุดเกาะต่างๆนะครับชุดเกาะก็ยังคงกากๆเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับป้องกันแค่40กว่าส่วนอันนี้ก็ยังเป็นเฮลสโตนอยู่เลยเป็นโมเทนนะครับเบิร์ชแพลตนะฮะชื่อแม่งอ่านยากมากตอนนี้ก็มีดาบคอปแบลดซอสนะฮะคอปแบลดซอสทำอีกสักอันดีกว่าทำอีกสักอันนะฮะเพราะว่าเราจะเอา3ดาบมารวมกันมันจะได้เป็นดาบที่โหดมากนะครับออริชัลซัมสวอร์ดนะครับ45เมลีดาเมจนะครับแต่ก็ไม่แรงสู้ดาบไพเรทของเราอยู่ดีเลยเนาะมันก็สู้ไพเรทเราไม่ได้ฮะแองเอเวอเรจสปีดนะฮะไวมากแล้วก็เอเวอเรจน็อกแบ็กด้วยนะครับเฮ้ยมันไวกว่าอันนี้มันเวรี่ฟาสต์สปีดอันนี้เอเวอเรจสปีดมันเร็วกว่าตรงไหนวะดูดาบโจรสลัดฮะโอ้โหสับแบบสับเละฮะส่วนอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวไปลองตีมอนนะฮะมีมอนตัวไหนให้ตีบ้างแถวนี้ไออยู่ไซ Where are you doing Where are you is here อันยองมีปีกนี่มันชีวิตนี่มันสบายขึ้นเยอะเลยนะฮะแบบปีกถึงมันจะไม่ใช่ปีกที่บินได้อินฟินิตี้นะแต่มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมี NPC เข้ามาแล้วโอ้สวัสดีโอ้โหแรงใช้ได้เนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เชเต้โอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับว่าแต่กระจกวาร์ปเรามีปะวะจำได้ว่าไม่ได้เอามาโอเคไม่เป็นไรฮะกลับบ้านแบบบินกลับก็ได้บินกลับอย่างนี้แหละสวัสดีครับดาเมจก็อาจจะไม่แรงนะฮะแต่ก็ไม่แรง
ถ้ามาเทียบกันนะปุ๊บปุ๊บดูดูเออเหอนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นดาบที่ใช้ได้แต่ไม่ดีนะฮะอ้าวสวัสดีนะครับเราก็จะใช้ดาบสั้นของเราต่อไปเป็นดาบโจรสลัดนะฮะที่มันสับได้เร็วมากวอนล่อนมาแบบหล่อๆแล้วก็จะเก็บดาบนี้เข้าไปนะฮะมันต้องใช้ดาบ3ชนิดในการทำนะสำหรับไอ้ดาบไอ้นั่นอ่ะผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนี่แหละมันต้องใช้ดาบไอ้เนี้ยทำนะครับ3อันนะฮะแบบคราฟยากมากกว่าจะได้แต่ละอันนี่แบบโอ้โหโคตรจะดับเบิลโหดนะครับก็เทเลเรียเนี่ยผมเคยเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเล่นกับเพื่อนนะฮะก็อาวุธที่แรงที่สุดที่เคยได้นะครับก็คือดาบทีโซนานะครับทีโซนามันก็เป็นดาบที่ถือว่าแรงนะดาเมจ100 กว่านะครับแต่มันก็ยังมีดาบที่แข็งที่แรงยิ่งกว่าทีโซนาอยู่นะครับก็ยังไม่เคยได้นะแรงที่สุดก็ดาบทีโซนานี่แหละนะครับซึ่งแม่งเท่มากแบบเป็นดาบสีม่วงแบบโอ้โหแบบเท่มากนะผมยังชอบอยู่เลยนะครับก่อนตอนนั้นก็อยู่ที่อุบลนะเล่นกับเพื่อนเล่นจบภายในอาทิตย์เดียวนะแบบเล่นเทเลเรียเนี่ยจบทุกอย่างภายในอาทิตย์เดียวนะฮะแต่ก็ของยังไม่ครบหรอกนะครับแต่ก็ฆ่าบอสได้ครบทุกตัวนะครับเล่นแบบไม่โกงแบบภายในอาทิตย์เดียวแล้วเล่นจบนะฮะก็ถือว่าโหดใช้ได้แล้วนะครับเออโอ้สวัสดีครับฮัลโหลอันยองอันเซโยฮัลโหลฮัลโหลเออผมคิดว่าผมจะทำอะไรดีทำอะไรดีฮะพาร์ทนี้ก็คงไม่มีอะไรทำอีกเช่นเคยนะฮะเออลืมไปเราจะไปทำไอ้นั่นเราจะทำตามสัญญาทุ้ยไม่ใช่เราจะทำกระสุนเพิ่มนะครับกระสุนปืนนะฮะอ่ะเอาผิดคนเอาจำผิดคนอีกแล้วต้องซื้อกับคนขายนี่ฮะต้องใช้กระสุนธรรมดานะไม่ใช้กระสุนซิลเวอร์นะครับเฮ้ยนี่ไงที่ผสมปืนปะวะอันนี้มัน Banned in most place ไม่รู้เหมือนกันนะไม่อยากซื้อเดี๋ยวเฟลนะครับใครที่รู้วิธีการครับปืนเมกาชาร์กนะครับก็บอกกันด้วยแล้วกันนะฮะคือจำไม่ได้จริงๆว่ามันครับยังไงนะครับมันต้องใช้อะไรเพิ่มปะรู้แค่ว่ามันต้องมีชาร์กฟินแล้วก็ปืนมินิชาร์กนะครับส่วนเพิ่มเติมนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะใครที่รู้นะฮะโอเคโหสับซะแบบเมื่อก่อนนี้มันทำไม่ได้ในอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้มันต้องกดเอาอย่างเดียวแบบต้องกดแบบ นั่งกดอยู่งั้นแหละโอ้โหแบบโอ้มันกว่าจะได้แต่ละอันนะฮะแต่ทุกวันนี้คือสามารถกดค้างได้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าแจ่มนะฮะก็กระสุน400ได้1อันเรามี7อันโอ้โหเอามากระสุนสัก1,000ลูกก่อนก็พอมั้งใช่ปะสัก1,000ลูกนะฮะ1,000ลูกมันน้อยที่ไหนตอนนี้500แล้วฮะแม่โจ้โหดมากนะครับมันโหดมากขนาดนั้นเลยทีเดียว600แล้วโอเคขอสัก1,000ลูกนะครับไม่ขออะไรมากไม่มากใช่ไหมเนี่ยนี่คือไม่มากนะฮะโอเค600ฮะ700ครับผมนั่งกดอย่างนี้แหละ โอเควันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเวลาก็6:45นะครับตื่นมาตอนเช้าก็แคสเกมกันเลยนะฮะนี่เป็นอะไรที่ชิลมากนะครับฝนก็ตกเพิ่งหยุดนะครับอากาศก็เย็นสบายดีนะครับ800แล้วเว้ย900แล้วเอาสัก1,200แล้วกันเนาะเออสัก1,200เออเพิ่มไปเรื่อยครับจังหวะนี้เพิ่มไปเรื่อยแล้วฮะ900แล้วครับ900แล้ว1,000แล้วครับ1,000กว่าแล้วโอ้โหกระสุนมันราคาถูกนะครับเราจะซื้อเยอะเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ต้องห่วงนะฮะฮะ1,100ฮะขอสัก1,200ครับไม่ขออะไรมากฮะ1,200ฮะขอสัก1,200ครับไม่ขอเยอะฮะใกล้ถึงแล้วฮะเอา1,300ไปเลยแล้วกันนะครับเอา2,000ไปเลยอ่ะแม่งเพิ่มไปเรื่อยแล้วนะครับนี่ครับความไม่รู้จักพอของคนนะฮะ1,300พออ่ะ1,300พอจริงอ่ะพอแล้วนะครับโอเคโอ้โห1,900รวมกันเป็น1,900ขนาดนั้นเลยเหรอ
ซึ่งเดี๋ยวนะซึ่งเราจะครับกระสุนปืนนี่ฮะโหกูทำมาอะไรเยอะแยะวะเนี่ยมันใช้แค่50อันต่อ1อันเออกูทำอะไรของเต็มฮะของเต็มเลยเชตตี้เอ้าเต็มตรงไหนวะเอ้ามันเต็มตรงไหนอะ What the อ๋ออันนี้ในกล่องอ๋อไม่ใช่ตัวเรากำแล้วดูผิดนะฮะต้องขออภัยด้วยอันนี้ทิ้งไป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 อันนี้เก็บไปอันนี้ทิ้งไปอันนี้แคนนอนอันนี้ทิ้งไปโอเคนะครับคราฟได้แล้วปึ๊บ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 ได้แค่นี้เนี่ยแล้วกูซื้อมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยเออชีวิตนะครับไม่เข้าใจอีหลีอ่ะโอเคซื้อมาเผื่อไว้ครับในอนาคตนะครับมันจะมีกระสุนที่ดียิ่งกว่านี้อีกวงเล็บมั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็กระสุนพวกนี้ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะเพราะมันยังไม่ได้ใช้มันลกตัวเปล่าๆโอ้โหนี่ฮะส้วมทองครับขนาดส้วมยังเป็นทองรวยแค่ไหนนะฮะที่นอนยังเป็นทองนะฮะวางไหนดีวะตรงนี้มันเซฟได้ปะเมื่อก่อนนี้ผมจำได้ว่ามันสามารถเซฟที่เกิดได้นะโดยการนะฮะทำไมตอนนี้มันทำไม่ได้ละมันจะมีให้เซฟจุดเกิดด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเอียงเอ้ยได้อะไรเนี่ยสไปรท์น้ำสไปรท์เหรอไม่ใช่ไหนวะอะไรเนี่ยสไปรท์อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ของกากๆนะครับนึกว่าอะไรโอ้โหก็อุตส่าห์ดูเนี่ยมันกดนอนไม่ได้ครับมันต้องทำไงฮะถึงจะนอนได้ฮะผมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ใครที่รู้ก็ช่วยบอกแล้วกันหรือมันนอนไม่ได้แล้วเนี่ยส้วมทองครับขนาดส้วมยังเป็นทองคิดเอาคิดดูนะฮะรวยแค่ไหนขี้ลงส้มทองครับผมนี่ขี้ไม่ลงนะฮะทำใจขี้แป๊บโอเคนะครับมีอะไรทำอีกครับพาร์ทนี้ก็ไม่ได้ไปตะลุยอะไรที่ไหนนะครับก็มาจัดการของอะไรต่างๆนิดนึงนะฮะโอเคมีอะไรให้เราทำครับแถวนี้ก็แบบก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับเทเลเรียเนี่ยคือของมันยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ไปหานะครับไว้ไปหาของเราค่อยไปตะลุยผจญภัยอะไรเงี้ยนะครับอะไรตอนนี้ก็แบบไปเรื่อยเลยครับไร้สาระนะฮะจังหวะนี้อุ้ยสวัสดีครับสลามเมอร์โอ้เดดวีดนะฮะโอ้โหเดี๋ยวสวัสดีเยอะแท้เอาไปไหนละไปไหนเอาวอหนีมีการหนีคิดว่าจะพ้นเอาไปไหนละตายเรียบร้อยนะครับเอาสวัสดีครับไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ตรงนี้บ่ออยู่ตรงนี้บ่มาอย่าหนีนะฮะปืนเรามันแรงโอเคครับเราเอาปืนเลเซอร์มาดีกว่ายิงแล้วสะใจดิแล้วก็เอาปืนมินิชาร์กนะครับมินิชาร์กของเรามันก็โอ้ใช้ได้แต่เปลืองกระสุนไปไหนนะกระสุนเราอยู่หุ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยหุ้ยตัวอะไรเอ้าไม่ดอกอะไรอีกมอนเตอร์ตัวใหม่นะครับมีมาเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มีตัวนั่นมาเดี๋ยวก็มีตัวนี้มานะครับมาเรื่อยๆครับปืนเวทเรานี่แบบใช้ได้เลยนะเอ้าสวัสดีสลามสลามอันยองนะฮะโอเคถือว่าใช้ได้ไม่มีตัวอะไรแล้วในเขตนี้มันจะมีไอ้นั่นนะครับมีไอ้นั่นคืออะไรฮัลโหลนี่ฮะปืนเราโหดปืนโหดเว้ยปืนโหดจากบ่อเฮ้ยนี่อะไรวะอันนี้อะไรฮะเนี่ยอันนี้คือบวก Movement Speed Immunity to Darkness
ไม่รู้ปูมาอีกแล้วครับอ้าวตายอีกแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยฮะออกอยู่ข้างบนออกอยู่ข้างบนก็มีเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่ออืมอ้ออ้ออ้ออืมตายนะฮะไม่มีอะไรมากตุ้มตายตุ้ม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 มันแรงมากเอาบ่อเอาบ่ออืมยิ่งใช้ดาบก็ได้นะจะได้ไม่เปลืองกระสุนนะครับใช้ดาบนี่มันยังดีกว่าเลยนะอุ้ยนี่อะไรเพชรลี่ดัดดิดนะครับใช้เรียกสแลม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 ฟรุปก็จะได้สัตว์เลี้ยงสลามมานะครับซึ่งมันกากนะครับยิงรัวๆโอ้โหเบามากไม่แรงเลยฮะเปลืองกระสุนชิบหายเลยเออกระสุนเรายิ่งคาบยากๆอยู่เนาะเอาว่าเพราะว่าเราเก็บกระสุนอันนี้ก่อนดีกว่าเนาะมันจะเปลืองนะครับใช้กระสุนซิลเวอร์ก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เปลืองมากเนาะฮัลโหลดูดิฮะยิงกว่าจะตายฮะมันเบามากโอเคเราจะไปเดินเล่นแถวปราสาทหน่อยนะครับปราสาทดันเจียนดันเจียนดันเจียน you know you know โอเคนะครับไม่ได้มานานเลยเอาสลามติดนะครับช่างแม่งโอเคฮัลโหลเวิลด์ตรงนี้เป็นทางออกเชื่อมต่อสู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาโอเคฮุสวัสดีโออันยองอันยองตายแล้วโอเคนะครับก็ยังคงสภาพเดิมนะฮะยังคงเป็นปราสาทดันเจียนที่สวยงามนะครับลงไปฮะเดินลงไปลงไปฮึบมันจะมีกล่องที่เราเปิดไม่ได้นะครับอันนี้กล่องทองเปิดไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรอีกไหมโอ้โอ้กับดักกับดักกับดักอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้โอ้เอาบ่เมื่อกี้ลูกไฟฮะไปไหนแล้วเอาเดี๋ยวไอ้เกียรติแล้วไอ้เกียรติเกียนทั้งมีทั้งตัวนรกมีทั้งตัวอันนี้เหรอไอ้เกียนฮะเอาบ่อเอาแม่งอันนี้ฟันไม่ได้ด้วยมาแม่งไม่มาว่ะแม่งไม่เฟี้ยวเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงแม่งยิงแม่งเชื่อนะครับลงต่อไปฮะนี่ไงกล่องสีอันนี้นะครับซึ่งมันต้องใช้กุญแจอะไรวะมันต้องใช้กุญแจที่ทำจากแร่อันนี้เปล่าหรือมันขุดได้ปะขุดได้ปะวะนี่ฮะสีเหมือนกันน่าจะขุดได้ไหมเฮ้ยขุดได้ได้ที่ไหนล่ะขุดได้ที่ไหนล่ะหรือต้องใช้อันนี้ฮะขุดได้ได้ที่ไหนนะครับมันต้องใช้กุญแจอะไรในการขุดนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะเราก็ต้องหากันต่อไปนะครับจังหวะนี้มันมีตั้งหลายกล่องอะครับแบบอยากเปิดมากมันคงจะมีของแบบดีแบบของโคตรดีอะไรเงี้ยแต่มันเปิดไม่ได้เสียใจนะฮะมันเปิดไม่ได้นะครับเราอยากเปิดแทบตายเปิดไม่ได้นะโอเคเปิดไม่ได้ก็ไม่เปิดนะครับใครที่รู้วิธีเปิดก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยแล้วกันนะครับ let's go beachไปเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปสำรวจด้านนอกหน่อยนะแถวนี้ผมว่ามันน่าจะมีพลังงานนะครับออกไหนวะเอาผิดทางกำมาผิดทางเฉยโอเคไปชีวิตที่มีปีกมันสบายอย่างนี้นะฮะเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยดราก้อนตะกูฮัลโหลตายซะแบบถ้าชีวิตคนเรามีปีกนี่มันก็คงเป็นอิสระเนาะแบบชีวิตเป็นอิสระแบบโคตรดีเดี๋ยวทะเลเรียค้างอีกแล้ว what ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับมันค้างบ่อยเหลือเกินทะเลเรียเนี่ยก็ไม่มีวิธีแก้ด้วยนะครับ
โอ้ยเหนื่อยแล้วโอ้ยครับพาร์ทนี้นะฮะสำหรับทะเลียนะครับเดี๋ยวเราขอจบไว้เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับในพาร์ทนี้แล้วก็มาถ่ายเล่นๆให้ดูนะครับไม่ให้คิดถึงกันมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวผมจะไปหาของมาแล้วก็เราจะมาเล่นกันอีกนะครับสำหรับเทอร์เรียนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำแนะนำอะไรยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีข้อแนะนำอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเอาผิดต้องซูมเข้าดิเออจะได้เห็นหน้านะครับบ๊ายบายเย่ฟิวจะออกไปเตะขอบฟ้าอ้าวโอ้โหมัน โอ้โหโอ้บินมาถึงนี่เลยเหรอก็ไม่ไกลนี่หว่าโอเคบ๊ายบายครับคุณผู้ชม